ุณเชื่อเรื่องก๊อดหรือเปล่าครับผมมั่นใจว่าผมลึกนี่ลึกเลยเหรออันนี้ลึกมองให้ลึกอันนี้ลึกมากมันเกินไรยังไม่จำมันเกินไรยังไม่จำเบียร์ติดกับความรักไม่มีแพ้มีชนะเพราะรักเสมอครับนี่ฉันก็โอเคแกทำอะไรของแกวะชีวิตติดคอนเทนต์สุดๆฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงสวัสดีครับผมภูภูสิทธิ์ครับผมปูนปั้นจิตตบุญนะครับผมพวกเราเป็นหนึ่งในนักแสดงเรียกแดนสิทานครับเย้ความเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันทั้งคู่นี่ผมกำลังจะตอบเหมือนกันเลยว่าเราไม่ค่อยชอบคุยกับใครครับผมแล้วรวมถึงเราไม่ค่อยคุยกันเองด้วยไม่ได้เรียกว่าไม่ชอบคุยกับใครแต่เรียกว่ามีกำแพงสูงกันทั้งคู่มีพลังงานด้วยเหมือนกำแพงที่จะแบบไม่กล้าที่จะแบบไปรู้จักคนใหม่ๆบางทีแบบอยู่กับตัวเองเซฟโซนอะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆก่อนแรกๆก็จะมีความแบบเหมือนต่างคนมันต่างมีกำแพงกันก็แบบสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างเงี้ยสวัสดีครับน้องจริงๆนะจังหวะนั้นสวัสดีครับเวลาเล่นอะไรก็น้องก็จะแบบขอโทษครับพี่ฟูขอจับต้นหน่อยครับพี่ฟูก็อย่างเงี้ยผมก็จะแบบว่าไม่เป็นไรน้องเต็มที่เลยผมว่าด้วยความน้องเป็นเด็กมีสัมมาคารวะมากๆจริงๆอันนี้พูดจริงๆคือน้องเห็นน่ารักน่ารักด้วยเนาะถึงแม้จะมีความเหมือนกันน้อยแต่ว่าความต่างไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยในการที่แบบโอเครู้จักกันแฮปปี้กับเวลาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเกมรู้ใจกันแค่ไหนจะแบ่งออกเป็นช่วงกระดานและช่วงท่าโพสช่วงกระดานทีมงานจะแจกกระดานให้ทั้งคู่ตอบโดยทั้งคู่จะต้องตอบคำตอบของตัวเองและตอบคำตอบของอีกคนในกระดานที่ให้ส่วนช่วงท่าโพสทีมงานจะให้หันหลังชนกันและทั้งคู่โพสท่าที่เหมือนกันตามโจทย์ที่ทีมงานบอกใครได้คะแนนมากสุดชนะไปเลยผมไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์นะครับไม่ได้ไปที่คณิตศาสตร์โอเคโอเคโอเคข้อแรกนะคะชอบแมวพันธุ์อะไรคะแมวพันอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือให้ตอบไปฝั่งผมใช่ตอบของเราคุณเองแล้วอ๋อโอเคโอเคตัวละหนูปั้นอ่ะปั้นอ่ะพวกพี่เขาเป็นด็อกเพอร์ซันอ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้มีพันแมวในใจแต่ว่าคิดว่าถ้าเขาจะต้องชอบแมวจริงๆอ่ะเขาต้องชอบแมวในนี้แน่ๆถูกมั่นใจแค่ไหนคะก็มีในใจและคิดว่าคำตอบน่าจะถูกประมาณ9% ไม่ใช่90ด้วยพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้ว2 1ทะแนนคำตอบว่าของปูปานปูปานชอบสกอตติชครับเอาไม่เหมือนกันหรอสกอตติชกับเปอร์เซียไม่เหมือนไอหูตกๆไงเปอร์เซียหูตกไม่หูตกๆสกอตติชเอาเขียนเปอร์เซียหูตั้งให้ครับผมเราอนุโลมเขาเพราะเขาเป็นแบบ dog person ไง dog person คือเขาจำได้ว่าแมวลักษณะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเขาเขียนชื่อผิดเราก็โอเคไม่เป็นไรให้คะแนนให้น้องแล้วของคุณปั้นของคุณปั้นมาตอบพี่ฟุกว่าให้พี่ฟุกชอบสฟิงไปเลยไปเลยเอาจริงในใจผมมาตอบสฟิงนะรู้ปะหมายถึงว่าในตัวเองใช่ไหมของตัวเองที่ชอบใช่ไหมครับใช่แต่คิดว่าเรามีความติดสูงไปหน่อยเราก็เลยจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเลี้ยงแมวแบบติดเหมือนกันเนี่ยเราจะได้คุยจะได้เล่นกันไหมเองใช่ไหมมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่คนละมุมอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจแต่ความจริงในใจนั้นคิดจริงจะตอบสปริงแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแล้วพี่ฟุกให้คะแนนคุณปั้นไหมพอเราตอบไม่ตรงกันแต่ว่าในปั้นตรงใจพี่ฟุกไงอ๋อเอาไปเลยเห็นไหมหนึ่งเท่าไปเถอะหนึ่งเท่าครับหนึ่งเท่าเย่หนึ่งเท่าให้จริงถ้างั้นให้สองคะแนนเลยก็ได้ผมให้เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาด้วยไม่เอาเอาเสมอดีกว่ามีคนเคยบอกไหมครับว่าความรักไม่มีแพ้มีชนะเพราะรักเสมอครับนี่แก่มากแก่นะสุดๆแก่ก็ได้มะตอนแก่ก็ได้มะข้อสองอยากรู้ว่าจะไปอ้อนหรือถูกอ้อนง่ายเลยข้อนี้แต่ความจริงผมว่าข้อนี้ไงน้องก็ผิดมันถูกอยู่แล้วข้อนี้มันมั่นใจอันนี้พูดจริงว่าคือสิ่งที่ผมทำกับสิ่งที่ผมอยู่ข้างในบางทีมันต่างกันไม่แต่ว่าเขาเคยพูดไว้แล้วแต่ผมจำได้จริงเหรอใช่มันจำได้นี่เขียนให้ตัวใหญ่ๆเลยมันถูกแน่นอนข้อนี้มันได้ต่อคะแนนได้เลยโอเคผมโอเคสองสองหนึ่งท่าดาเอาบ้าน
อ้าวพี่เป็นคนชอบอ้อนหรอพี่บอกขอพี่ชอบโดนอ้อนไม่ใช่หรอครับคือถ้าคนลึกๆอาจจะบอกว่าผมเป็นคนไม่เข้าหาคนไม่ค่อยอ้อนใครแต่ความจริงแค่ผมแบบเวลาผมอ้อนผมจะไม่ได้อ้อนแบบปั้นครับเอ้ยปั้นครับไม่ผมจะบอกว่าปั้นกินข้าวยังอันนี้คืออ้อนแล้วนะแปลกไหมอ่ะแล้วส่วนเราที่เป็นเด็กแต่เขาจะไม่รู้เราก็ไม่รู้สิ่งนั้นแค่อาจจะเป็นความห่วงใยแค่นั้นนั่นแหละแค่นั้นเลยน่าจะว่าตรงนี้เราเหมือนกันอ่อนเห็นปะปั้นเป็นคนชอบอ่อนคนชอบบุคลิกภาพของปั้นคือชอบอ่อนถ้าเป็นน้องน้อยตัวย้วยแต่เขาคนอาจจะไม่เชื่อกันเนี่ยแต่เวลาอยู่ด้วยกันจริงมันอ่อนนะใช่พี่ฟุกเอ้ยพี่ฟุกลิฟไม่เติมหน่อยไหมใช่แล้วพี่ฟุกปะกินข้าวผมก็แบบสรุปข้อนี้ใครได้คะแนนให้กรรมการตัดสินได้ทั้งคู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็คือรักเสมอก็ได้นะก็รักเสมอเหมือนกันรักเสมอนี่ขอบคุณครับคำถามต่อไปครับโอ้ยสนุกไปครับแน่เลยอ่ะครับว้าวโทษจ้ะได้ครับมาโอ้โหง่ายมากข้อนี้ไม่ต้องตอบเลยมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้นะจริงเหรอได้มามั่นใจทุกอย่างยกเว้นสะกดเนี่ยตอนเราพี่ฟุกอ่ะน่าจะเดาปั้นผิดแบบ 100% เอ้ยพี่ถูกเชื่อพี่ปะและปั้นเดาพี่ฟุกถูก 100%ไม่ส่องไม่ส่องเพราะว่าปั้นมั่นใจของปั้นมากผมมั่นใจว่าผมลึกเล่นลึกเลยเหรออันนี้ลึกมองให้ลึกอันนี้ลึกมากคือการตอบของผมมันไม่ใช่ตอบแค่แบบมิติเดียวนี่มันมิติครึ่ง มันต้องมองหลายด้านหน่อยมองกลับไปกลับมาโอเคหนึ่งสองสามครึ่งหูถูกไหมเอ้ยมันต้องมีฟุกตอบถูกแบบ 100% เห็นไหมพุ่งหมดเลยความจริงไอ้เรื่องที่รู้พวกนี้ไม่ได้เพราะโชคช่วยนะเพราะสังเกตสังเกตผมเป็นคนสังเกตหรือเปล่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าถูกมันตอบว่าเป็น ambivert ambivert ใช่ไหมใช่เพิ่งรู้สับเหมือนกันในคำนี้ ambivert ambivert เพิ่งครึ่งใช่คือที่รู้อันนี้เพราะรู้สึกว่าตอนแรกที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยก็คือน้องจะอินโทรเวิร์ตใส่เราไงแต่พอหลังจากนั้นสักพักนึงโอเคพอรู้จักกันไปนานๆพอยิ่งไปถ่ายที่เชียงราย3วัน2คืนยิ่งรู้สึกว่าสบายใจได้คุยด้วยแบบไม่ได้กังวลอะไรนี่ครับชูทั้งคู่เลือกเสร็จใช่พอตีแผ่ชีวิตศิลปินเออจริงนะบางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้จริงๆสุดท้ายใจดีน่ารักอืมอันนี้ถ้าไม่ใช่ฟุกพูดสิตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ใช่ไหมชอบโอเคจบแล้วครับได้ละมาออกเพื่อนแล้วนี่แหละเห็นไหมล่ะก็หมดแล้ววางไว้เลยเสื้อเพื่อนต่อเลยได้เลยครับสองหนึ่งทาราวิ่งหูเขามาแปลกอ่ะเขาเล่นเหนือตลอดเลยอ่ะไม่นี่ไงทำไมถึงตอบว่าปอแทนที่จะตอบว่าน่ารักหรือว่าใจดีก็ผมคิดว่าโฟนปั้นอ่ะชอบทั้งคนน่ารักและใจดีแต่ว่าที่ปันตีความอ่ะป้าน่ะคิดว่าพี่ฟูกเป็นคนน่ารักพี่ฟูไม่ใจดีเพราะว่าถ้าแบบมีพาร์ทที่จะต้องอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะพี่ฟูกอ่ะคนดุมากเขาจะเป็นคนดุเห็นหน้ายิ้มยิ้มแล้วน่ารักน่ารักแบบนี้คือเขาเป็นคนดุนะครับทุกคนแต่ความจริงผมไม่ได้ดุนะเขาเรียกว่าเป็นห่วงนะเพราะว่าพอหน้ากล้องจริงๆอย่างเงี้ยความกดดันหลายๆอย่างมันเข้ามามากกว่านั้นเรารู้สึกว่าถ้าหน้ากล้องเราแบบทำไม่ได้อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องจะเครียดกว่าตอนวันที่ก่อนถ่ายนะเพราะไม่ทำไม่ได้มันทำไม่ได้ก็เลยแบบเป็นห่วงว่าอ่านบทยังใช่ไปอ่านยังปะอาจจะบทได้ยังมาเดี๋ยวพี่อ่านด้วยกันมาเริ่มปะเริ่มละแหมมันเสียงมันเปลี่ยนมันฟังออกใช่ไหมครับเห็นปะล่ะเกมนี้ใครได้ปุ่นปั้นได้ปุ่นปั้นได้ให้น้องไปครับให้น้องให้น้องให้ปุ่นปั้นใช่ให้ข้อสุดท้ายพอดีเลยเอ้ยชนะวัชนะสู้ๆนะได้ครับพี่มั่นใจในตัวเราอย่าทำให้ผิดหวังแต่ป้าไม่มั่นใจในตัวปุ้นป้าเลยเชียงรายไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมช่วยบ้างนิดหน่อยโอเคมาครับดูไหมไปดูเราอ่ะสวดมนต์ก่อนได้ครับท่าที่ปุ้นชอบแบบที่สุดปุ้นตัวเองไม่รู้เลยเนี่ยป้ารู้ป้ารู้อีกแล้วเลยค่ะ3 2 1 1ไอ้ทำอะไรอ่ะนี่เวลาพี่ฟูพูดพี่ฟูจะทำอย่างนี้เอามือวางไว้ที่ท้องตีแล้วก็หนีใช่อย่างนี้ใช่ใช่ใช่ไม่แต่มันจะมีอย่างนี้ด้วยมีใช่แล้วก็ทุกคนครับวันที่14เรามาเจอกันนะครับแล้วก็จะมือเผยกว้างอย่างนี้อ๋อทุกคนครับใช่พี่ไม่รู้ตัวเองไงว่าทำทำไมฉันไม่รู้ตัวเองล่ะ
มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นหรอมันเป็นคอมเพชินของมนุษย์หรอครับแต่คุณปั้นหินตาเก่งเก่งมากเก่งมากคำโอเคบอกเลยนะอะไรไม่ดีไม่แต่มันดีมันไม่ใช่ไม่ดีครับผมอ่ะต่อไปที่คุณปั้นชอบทำที่สุดอ้าวเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเอาละของตัวเองเหรอ3 2 1ตึ้ง1ตึ้งนี่อ่ะก็อยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรหมุนหมุนอะไรเติมลิฟต์แล้วก็หมุนทำได้ด้วยแกก็หมุนหมุนรอบตัวใช่ชีวิตเหมือนมีกล้องติดต่อเวลาจริงๆเลยหมุนก็หมุนเติมลิฟต์เสร็จแล้วก็หมุนพอเติมลิฟต์ปุ๊บเออแล้วฉันก็โอเคจะทำอะไรของแกวะชีวิตติดคอนเทนต์สุดๆมาครับพี่จะทำกันบ้านที่สามเวลาตกใจจะทำท่าได้แอบมองไปแอบมองก็ไม่ผมว่าผมมันสวยดีนะตรงนี้เป็นคนมีหางเต่านะตรงผมอ่ะชิมท่าสนใจก่อนเร็วๆโอเคได้มาเอาอย่างอะไรครับโอเคมาอ่ะ3 2 1อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเห็นมั้ยถูกพอเรารู้เหมือนกันแล้วนักกันแล้วใช่มั้ยถูกอ่ะถูกก็อุ้ยแค่นี้อุ้ยแค่นี้ตกใจอ่ะใช่ต่อไปค่ะต่อไปเวลาเขินจะทำท่าเวลาเขินปั่นได้แหละได้แล้วได้แล้วครับสองหนึ่งหนึ่งอุ้ยเพราะพี่ฟุกชอบปิดหน้าไม่แต่ปั้นน่ะก็ไม่ได้ปิดหน้าแต่ปั้นจะเป็นลมแบบปุ๊บยิ้มลุมจอมันจะมีความแบบหน้าจะขยายนิดนึงแล้วค่อยหุบเออเก็บอารมณ์มีปะเข้าใจแต่จะยิ้มนี่ก่อนแล้วก็แบบขมุบขมิบปากใช่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 ลองเขาเขินไหมหนูเขินลูกเขินได้เฟ้นวันนี้หนูน่ารักนะเห็นว่ามันจะมีความอย่างเงี้ยผมไม่เราไม่ค่อยขำอยู่แล้วดิเราเป็นคนจริงจังไงเราเป็นคนจริงจังให้คุณบ้านขำให้ได้ได้เลยได้หนึ่งสองสามมันเกินไรช้ำมันเกินไรช้ำช้ำทำไมอ่ะองค์ขำทำไมอ่ะไม่คาดหวังคือสิ่งที่เราคาดคิดไว้ในหัวภาพอ่ะคือเขาน่าจะทำแบบทำหน้าอะไรตลกหรือว่าทำหน้าอะไรเงี้ยไม่คาดหวังว่าเขาจะร้องเพลงให้ฟังไม่คือเวลาเขาขำอ่ะเขาจะไม่ขำมุกตลกผมด้วยนะเขาจะไปถามอะไรเสียวๆของผมหรือว่าแบบหวานๆเออเห็นไหมล่ะเขาก็เลยเลือกที่จะร้องเพลงไปเลยในซีรีส์เรื่องเรียกแดดสิทานหรือว่า You Dead Daddy The Series นะครับคือเนื้อเรื่องก็คร่าวๆเนี่ยผมจะให้น้องเล่าได้เลยครับผมเรื่องย่อสั้นๆละกันก็คือตัวสายทานที่ปุ้นปั้นรับบทนะครับผมก็คือเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเกเรไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีปมปัญหาภายในใจเรื่องคนรักแล้วก็เรื่องครอบครัวครับแล้วก็เหมือนแบบมันเลยทำให้แบบเขาปิดใจกับความรักแบบไม่กล้าเปิดใจมาแบบสักพักเลยเพราะว่ามันมีปมบางอย่างเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขาแล้วก็เหมือนก็อยากพิสูจน์ตัวเองให้กับครอบครัวให้พ่อแม่เห็นนี่แหละครับให้พี่ชายเห็นอะไรเงี้ยก็เลยไปใช้ชีวิตไปหนีออกจากบ้านเนี่ยแหละหนีออกจากบ้านเลยไม่บอกพ่อแม่ไปใช่ไปทั้งที่จังหวัดเชียงรายครับผมแล้วก็ไปเที่ยวเล่นไปใช้ชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพบคุณศิราที่พี่ฟุกได้รับบทนะครับก็เหมือนแบบมีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งครับผมแล้วก็ในเช้าวันถัดไปก็ประสบอุบัติเหตุแบบโอ้รถชนพ่อของตู้มใช่ไหมมันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่ก็คือมันประสบอุบัติเหตุครับผมตัวสายทานแล้วก็เลยเหมือนแบบได้พี่พระเอกเขามาช่วยเหลือไว้โอเคในฝั่งของผมก็เป็นเขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงหัวเมืองเหนือก็คืออยู่แบบเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของไร่ชาแล้วณวันนั้นอ่ะพอเราอยู่ในผับในร้านเหล้าเรามองไปเห็นผู้ชายน้อยคนหนึ่งผิวขาวทำไมคนนี้มันถูกต้องมนต์สะกดอะไรบางอย่างจนทำให้เราไม่สามารถหยุดมองได้พอตอนเต้นอยู่ท่องสวดมนต์ไงหรอหลักลุงก็อีกแล้วก็มองไปที่ชั้นบนแล้วถ้าใครดูทีเซอร์จะเห็นคำว่าตอนนี้ที่กล้องแพนมาผมแล้วบอกว่าเยียติกับมันดูเหมือนลมแบบทั้งคู่อ่ะคิดว่าเต็งคือเสือใช่กำลังล่าแพ้แต่ความจริงคือแบบเสือก็จะขย้ำเสือกันนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
เอาจริงแรกๆอ่ะแค่จะแบบจับมือจะกอดจะอะไรยังไม่ทำมันเป็นอินโทรทั้งคู่มีกำแพงทั้งคู่แล้วก็ที่บอกว่าโดนดุคือเนี่ยโดนดุครั้งแรกปั้นจำได้เลยเฮ้ยไม่ดุลองพูดก่อนโดนดุครั้งแรกปั้นจำได้เลยคือทุกคนอ่ะจะมีเนเจอร์ในการทักทายอ่ะคือการกอดพี่ไปกอดพี่ฟุกอะไรเงี้ยพี่ไปกอดพี่แอมอะไรเงี้ยส่วนปุ้นป้านะถ้าปุ้นป้านจะกอดอะครับปุ้นป้านจะกอดแค่นี้กอดแค่นี้แค่หัวไหล่ชนกันแต่พี่ฟุกก็บอกว่าพี่ฟุกก็ผลักปุ้นป้านออกแล้วพูดว่าทำไมถึงกอดไม่เต็มตัวนี่จำได้เลยเพราะเราโดนพี่เขาดุครั้งแรกเราก็แบบปุ้นป้านโหดูร้ายเลยปุ้นป้านไม่ค่อยชอบโดนตัวคนอื่นครับปุ้นป้านแบบรู้สึกอินซีเคียวมากเลยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่เขาพูดว่าคุณป้าเป็นอินซีเคียวเนี่ยใช่ผมอึ้งเลยนะยังไม่ออกคืออะไรวะรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เราก็ขอโทษพี่เขาว่าแบบเออจริงๆอ่ะคือพี่อ่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยคือพี่ไม่ได้เหม็นแบบพี่ไม่ได้มีกลิ่นตัวพี่ไม่ได้มีเหงื่อพี่ไม่ได้แบบหน้าตอนนี้เริ่มกินแล้วพี่ไม่เป็นอะไรเลยนะจริงๆแต่คือแบบมันเป็นปัญหาทางด้านจิตใจไม่เหม็นนิดหน่อยจริงๆไม่เหม็นไม่หอมอาบน้ำไหมใช่ไหมล่ะงานเช้าไงเวิร์กช็อปบางทีไม่ได้อาบน้ำพูดเล่น ไม่คือผมไม่อยากให้น้องมายึดติดว่าผมคือนักแสดงแล้วต้องมานั่งกังวลเพราะเวลาเราอยู่ในการแสดงก็คือนักแสดงจะต่ออ่านสมมติถ้าจะจับใครสักคนหนึ่งในการแสดงหรือว่าในชีวิตจริงจับไปเลยถ้าผมรังเกียจเดี๋ยวผมแบบเอาออกเองแต่เนี่ยคือผมไม่รังเกียจผมจับก่อนได้ซ้ำแปลว่าโอเคผมให้ใจไปแล้วนะดังนั้นให้ใจผมหน่อยนี่แหละโคตรเสียวเลยโอเคประมาณนี้ครับเบิร์กช็อปคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ทำตอนยาวเราใส่เต็มกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซีนแบบเลิฟซีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำให้ถึงเท่าที่ผู้กำกับและคุณผู้จัดอยากจะให้ไปถึงจุดไหนเราก็พร้อมจะปีนป่าคือถ้าถามว่าจะให้ดำน้ำลงไปเราจะไม่ตั้งคำถามว่าดำเพื่ออะไรเราจะถามว่าดำลึกแค่ไหนแล้วถ้าเขาจะให้ผมบินผมจะถามว่าบินกี่ชั่วโมงนี่ที่ต้องบอกอย่างนี้คือว่าเป็นน้ำจิ้มจะไม่ได้แปลว่าน้ำจิ้มเราทำแบบลวกๆนะเราเต็มที่จริงๆแล้วก็เชื่อทุกคนก็คงตั้งใจแล้วก็พยายามกันมากๆเลยครับใช่ใช่ต้องเรียกยังไงครับผมชอบคนแบบชอบคนอ่อนแต่ไม่ชอบคนอ่อนกับทุกคนแต่ไหนลองให้คุณปั้นพูดก็ได้นะเอาแบบอ่อนที่ไม่ได้อ่อนทุกคนอ่อนที่ไม่ได้อ่อนทุกคนคิดถึงพี่ฟุกนะครับเนี่ยผมชอบอะไรอย่างเงี้ยฟิลกู๊ดมันคือฟิลกู๊ดผมไม่ได้ชอบความหวานจนเกินไปชอบแบบนานๆทีได้ยินมันจะแบบโอ้ยเหมือนต้นไม้ที่แบบเพิ่งได้รับน้ำแล้วชื่นเป็นอย่างงี้จริงชอบครับGod is me ได้เลยครับได้ครับลองเล่นไหมลองเล่นแต่ให้ลองเล่นไหมลองเล่นโอเคพอเปิดอย่างนี้ปุ๊บเขย่าแก้วละคุณเชื่อเรื่องกอดหรือเปล่าครับไม่ครับงั้นคุณนับถืออะไรหรอตัวเองครับBecause God is me. Action. ประมาณนี้ก็ใครจะสั่งคัดได้ว่ายิงผู้กำกับเลยครับผมสำหรับซีรีส์ของพวกเรานะผมพี่ฟูและคุณป้านก็คือชื่อเรื่องว่าเรียกแดดสุธันยูเดียแดดดี้นะครับผมณปัจจุบันนี้ตอนนี้มี Official Pilot ออนแล้วนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปเข้าไปรับชมแล้วก็ช่วยไปปั่นวิวแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับที่ช่อง Deep End Entertainment ทางช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับผมใช่หรือว่าติดตามข่าวสารได้นะครับของซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มเลยในแอคเคาท์ชื่อว่า You Are Dear Daddy The Series TH ครับเก่งมากประมาณนี้ครับผมแล้วก็สามารถติด Hashtag หรือว่าดูการเคลื่อนไหวของพวกเราได้หมดเลยนะครับแฮชแท็กว่าเรียกแดดสิทานหรือว่าเรียกแดดไพลอตหรือว่า Your Dear Daddy The Series หรือว่าถ้าอยากดูพวกเราร้องเพลงก็คือเรียกแดดสิทาน X Icon สยามเพราะเราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันในวันนั้นและชื่อว่าเธอเชื่อเรื่องพรหมลิขิตหรือเปล่าถ้าอยากดูแล้วไปติดตามกันฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักม
ีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงและเจ้าใช่เรื่องผมลิขิตหรือเปล่าที่เราได้พบมันบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอใช่เรื่องผมลิขิตหรือเปล่าที่เราได้พบมันบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอ yeah. คิดว่าพี่เขาจะเรียกว่าแบบลุงอะไรเงี้ยแต่แทนตัวเองว่าลุงไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้จริงๆอ่ะคือถ้าผมแทนติงใช่ไหมคือผมอ่ะเคยไลฟ์กับแฟนคลับแล้วผมรู้สึกว่าแฟนคลับก็อยู่กับผมมานานเรารู้สึกว่าเฮ้ยอายุเราก็มากขึ้นแล้วเนี่ยใช่ถูกเราจะเป็นพี่มันก็แปลกๆถูกอ่ะเราก็เลยชอบคําว่าป๊าป๊าอะไรเงี้ยอ๋องั้นรู้แล้วนะว่าทางต่อไปว่าจะต้องเรียกเขาว่าอะไรเรียกว่าป๊าป๊าเฮ้ย